เราพยายามให้420 Cannabis Bar เหมือนเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่อยากรู้เรื่องกัญชาด้วยหรือว่าคนที่ก็มีความรู้อยู่แล้วแล้วอยากจะเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆของสายเขียวด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาแลกเปลี่ยนแบบว่าประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมาพูดคุยกันค่ะอีก2คนเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการทำพวกชานมไข่มุกเป็นแฟรนไชส์ชานมไข่มุกมาก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราจะนำกัญชามาใช้อะไรเงี้ยเราก็ควรจะเริ่มจากอะไรที่เราแบบถนัดมาก่อนเราเคยทำมาก่อนแล้วส่วนตัวเปย์อย่างเงี้ยเปย์เองก็ทำร้านเหล้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ้ยหรือว่าเราลองมาทำแบบเป็นคาเฟ่เป็นแบบบาร์เฟ่ที่มีทั้งคาเฟ่กลางวันแล้วก็มีเป็นบาร์ตอนกลางคืนด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรานอกจากเครื่องดื่มเรามีทั้งขนมหวานด้วยพวกสแน็คพวกแบบว่าบราวนี่คุกกี้ค่ะครัวซองแล้วก็เวลเวทเค้กแล้วก็ยังมีอาหารเนี่ยเราก็มีแล้วเป็นแบบว่ามีเฟรนฟรายมีอกเป็ดมีปลาหมึกแดดเดียวสมูสเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะมีแบบน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเราคืออย่างร้านเราเนี่ยสิ่งที่เราไม่ทำอย่างนึงคือเราจะไม่ได้เอาใบกัญชามาแปะข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างส่วนตัวเปิร์อย่างเงี้ยเวลาที่เปิร์ไปเที่ยวคาเฟ่กัญชาที่ต่างประเทศอ่ะมันจะเห็นได้ชัดว่าเขามันเป็นเหมือนร้านคาเฟ่ทั่วไปขนมก็คือขนมน้ำก็คือน้ำเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่ให้เราในนั้นมันมีอยู่จริงในนั้นเปิร์อยากทำให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าว่าเราไม่ได้เน้นเดคอเรทแต่เราเน้นว่าคนที่ได้ทานของเราไปเขาได้รับสารนั้นๆไหมเราจะทำยังไงให้เมนเทนสารเหล่านั้นให้ลูกค้าได้ทานเราได้รับสารเหล่านั้นจริงๆเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างชาเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีมาร้านเราเห็นมีการหย่อนชาเพราะว่าเราอ่ะได้ทำการอบเป็นทีแบ็กเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสูตรที่เราไปซื้อมาจากของแคนาดาซึ่งแคนาดานี่คือเขาแบบว่าเปิดเสรีเรื่องกัญชามานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปได้สูตรนี้มาแล้วเราก็เลยนำมาต่อยอดในบาร์กัญชาของเราค่ะตอนแรกเราคิดแค่แบบอาจจะเป็นด้วยราคามันด้วยเนาะด้วยราคาเพราะว่าคนที่จะเข้าใจว่าตัวกัญชานั้นมันมีมูลค่าของมันแล้วราคาเราค่อนข้างสูงเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นแบบพนักงานบริษัทหรือเปล่าเงี้ยแต่ปรากฏเท่าที่เราเปิดมาอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าหลากหลายมากจริงๆตั้งแต่คนผู้ป่วยเยอะมากผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กลุ่มที่เราเซอร์ไพรส์ที่สุดน่าจะเป็นผู้พิการทางการได้ยินทางการพูดค่ะพอเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาต้องใช้กล้ามเนื้อร่างกายในการแบบสื่อสารเยอะมากภาษามือที่เขาใช้มันไม่ได้ครอบคลุมในสิ่งที่เขาอยากอธิบายมันทำให้เขาเกิดอาการแบบกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังกันเยอะมากแล้วก็โชคดีที่ตัว CBD มันช่วยตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นฐานลูกค้าเราค่อนข้างแบบกว้างมากสโคปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่เลยอะค่ะสมมติว่าเราสามารถดื่มชาเฉยๆมันก็ได้แต่ทำไมเราถึงจะเลือกดื่มชาเฉยในเมื่อเราสามารถดื่มชากัญชาที่มันมีประโยชน์ในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะ